ออมเล็ดล้วงโอ้โอ้มเล็ดได้ไอติมแบบนี้อุ้ยโอ้ยเก่งอุ้ยแมวโอ้ยดีใจด้วยนะดีใจด้วยกืนไปเอาเล็ดลองกืนก่อนเร็วลองกืนก่อนลองกืนก่อนเคี้ยวไปเชื่อแบบพาเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบทฟันนี่นะคะวันนี้ออมเล็ตเป็นไรคะเพราะเอ็มดีดมากเลยไปเต้นมาแล้วเลยสภาพเป็นอย่างนี้นะแล้วคนนี้อ่ะเต้นเหรอแอบดูเขาเต้นแล้วก็ได้วิชามาใช่ไหมหยุดได้แล้วลูกหยุดได้แล้ววันนี้นะคะแม่อูก็มีชาเลนจ์นะคะคือกินไอติมนะเพราะเอ็มแต่ว่าเพราะเอ็มไม่ได้กินโอ้แล้วเรียกมาทำไมเนี่ยเพราะเอ็มพักบ้างเถอะอย่ากินเยอะเลยนะแล้วอย่าทำเพราะเอ็มอย่าทำนายเพราะเอ็มมานี่แม่อูนะมีไอติมนะเชเบตแต่ว่าใครจะเลือกก่อนอ่ะให้พี่เมททำไมอ่ะใจดีมากทำไมใจดีขนาดเนี้ยเอางั้นเลยเหรอพ่อเอ็มอ่ะแม่อูให้พ่อเอ็มถือถุงไอติมแล้วก็ตุ่มจับแต่ว่าได้แล้วอย่าร้องไห้นะโอเคไหมต้องรับสภาพให้ได้นะล้วงแล้วนะล้วงแล้วนะอ่ะล้วงเลยนะออมเล็ดล้วงโอ้โอ้ออมเล็ดได้ไอติมแบบนี้อุ้ยโอ้ยเก่งโอ้ยชมชมใหญ่เลยพ่อเอ็มโอเคให้น้องเชเบตแล้วนะเร็วเร็วเร็วโอ้ยดีใจด้วยนะดีใจด้วยดีใจด้วยเร็วเย้ดีใจด้วยโบราณหัวดำใช่โบราณก็ต้องคู่กับโบราณเอาทำไมอ่ะออมเล็ดรอน้องก่อนสิออมเล็ดรอน้องก่อนดูน้องได้นิดน้องเสียใจแล้วนะให้น้องอันนี้รอถือไว้ถือไว้ถ้าถือไว้ลูกกินได้ต้องกินลูกลองกินก่อนเผื่อมันจะอร่อยไงเอ้าเป็นทำไมเป็นแบบนี้พ่อเอ็มแม่อุตส่าห์ตั้งใจซื้อให้นะออมเล็ตแก่แบบไม่รอใครเลยเออออมเล็ตทำไมไม่รอน้องเลยอะดูของน้องดินี่ของพี่ออมเล็ตไม่ได้ไม่ได้ของใครของมันออมเล็ตไม่ได้ค่ะต้องของใครของมันพ่อเอ็มแก่ให้ชิเบกินหน่อยนะเพราะว่ากติกาของเราต้องกินนะเข้าใจไหมก็ให้พี่อมเล็ดแก่ก่อนพี่อมเล็ดเขาหยิบได้เลยน้องเอาไปทำไงดีอ่ะเอาลองชิมดูน้องชิเบตเป็นอะไรอันไรเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นดิลูกอย่าถุยพี่ทำไมมันไม่อร่อยเลยเหรอลูกฮะลองกัดดูก่อนลองกัดก่อนลองกัดก่อนอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะลูกนะอย่าทิ้งนะแล้วทำไงอ่ะมันเป็นกติกาใช่ไหมอย่าบ้วนน้ำลายค่ะไม่เอาค่ะลูกเอาไงดีอะพ่อเอ็มทำไงดีลองกัดก่อนลองให้ออมเล็ตชิมออมเล็ตมาออมเล็ตออมเล็ตมาน้องเสียงเป็นอะไรลูกไม่เอาแบบนั้นดิเอาเร็วออมเล็ตมากัดดูเดี๋ยวนะออมเล็ตลองชิมคำใหญ่กัดเร็วเร็วมาเร็วเร็วเป็นทุกอย่างไม่กัดคำใหญ่กัดบอกกัดพ่อเอ็มบอกให้กัดเออกัดไม่ได้ให้ดูค่ะออมเล็ตมานั้นยึดอันนั้นพ่อเอ็มอากัดก่อนค่ะกัดก่อนกัดให้น้องดูจะได้เป็นกัดกัดค่ะกินคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเออเล็กไปเล็กไปเล็กไปค่ะพ่อเอ็มกัดกัดให้พ่อเอ็มใส่ฟันกัดแรงๆเยอะๆลูกเยอะๆกัดแรงๆไม่ได้กัดไม่เอาค่ะลูกกัดไปครึ่งนึงไม่ได้ฉันต้องกินออมเล็ตต้องกินให้น้องดูก่อนมาเร็วๆนั่นเอานั้นมาคืนน้องออมเล็ตทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าโกงช่วยหน่อยน้องอุตส่าห์เสียสละไม่ได้อ่ะอ้าวแต่ว่ากติกาเป็นยังไงออมเล็ตกติกาเป็นยังไงฮะพี่พ่อแม่นะครับอย่าทำพ่อแม่ไม่ออมเล็ตต้องลองกินก่อนกินก่อนแล้วกินก่อนกัดคำใหญ่ๆคำใหญ่เร็วๆปากก่อนลองคำใหญ่ๆคำใหญ่ปากว่ามันปลายยึดอันนี้นะให้น้องได้ไหมออมเล็ตไม่ต้องกินเอานั้นให้น้องอย่าโมโหนะเออกัดแค่นั้นเลยแล้วก็ได้กินเลยกัดไปเลยกัดกัดดีๆทำใหญ่ๆเอาลิ้นออกมาทำไมไม่เอาลิ้นออกมาค่ะกัดเข้าไปมันเคี้ยวเข้าไปกินก่อนลองกินแล้วน้องจะกินได้ยังไงอ่ะน้องก็รอแล้วเนี่ยก็น้องรอพี่กินก่อนดูกัดเร็วขาดเอาลิ้นออกมาแล้วกัดให้ขาดเออแค่นั้นแหละเคี้ยวไปเคี้ยว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 เข้าไปลูกเคี้ยวเร็วๆเอาหยดใส่เสื้อโดนตีนะคะหยดใส่เสื้อไม่ได้นะกินถั่วเร็วกินถั่วเชเบตกินถั่วกืนไปเอาเล็ดลองกืนก่อนเร็วลองกืนก่อนลองกืนก่อนเคี้ยวไปเชเบตเชเบตมันเป็นอะไรลูก
มันเป็นอะไรเชเบตกิน1คำก่อนมา1คำแล้วก็จะได้ปิดคลิปเลยโอเคไหม1คำแล้วเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไป1คำแล้วไปซื้อให้ใหม่เราเลือกอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะลองมันเป็นตุ่มไงพ่อเอ็มตุ่มอ่ะห้าก่อนอย่าแลบลิ้นออกมาคำเดียวลูกคำเดียวเดียวเลยลูกไปคำเดียวค่ะลองคำเดียวค่ะอ้ำอ้ำก่อนเร็วหยดแล้วพ่อเอ็มหยดแล้วพ่อเอ็มลองเลียเลียให้มันหยุดไหลก่อนนะปลายปลายอ่ะพ่อเอ็มเออจะไม่ได้ไหลนะเป็นไงเดี๋ยวแม่อุ๊บขอคุยกับออมเล็ตรอบนอกแป๊บนึงนะพ่อเอ็มพ่อเอ็มคุยกับน้องเชเบตไปนะว่าบังคับให้กินให้ได้นะออมเล็ตคะเดี๋ยวออมเล็ตลองไปเอาไอติมไอติมอีกอันนึงมีแบบนี้นะออมเล็ตไปเอาไอติมแบบนี้นะอยู่ในตู้เย็นเอามาให้น้องเข้าใจไหมถ้าแม่อุ๊บบอกว่าออกมาก็คือออกมาได้เลยโอเคไหมไปน้องเชเบตเขากำลังหัดกินนะอะยังไม่เลียเลยยังไม่ได้กินเลยอ่ะลูกคำเดียวพออ่ะคำเดียวพออร่อยไหมอร่อยไหมถั่วที่หนูชอบไงไม่รู้สึกชอบเลยหรอกินถั่วแล้วเออปกติน้องเชเบตเขาชอบกินถั่วนะแล้วถ้าใครว่าแม่อู๋บอกว่าบังคับลูกให้กินทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอให้เขาลองนะคำเดียวมันก็ยังดีนะโอเคไหมคะอ่ะลองกินหนึ่งคำได้ไหมเดี๋ยวแม่อู๋มีเซอร์ไพรส์อะไรให้โอเคไหมอ่ะกินคำเดียวคำใหญ่ๆเดี๋ยวแม่อุ้มมีเซอร์ไพรส์ให้ไม่ใหญ่เลยอ่ะลูกไม่ใหญ่เลยยืนยืนหน่อยได้ไหมคะยืนก่อนยืนก่อนยืนสวยๆก่อนเร็วอ่ะอ่ะคำเดียว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 เออเออโอ้โหยังไม่กัดเลยสงสัยจะไม่กินจริงนะอ่ะพี่อมเล็ดพี่อมเล็ดมีอะไรมาให้น้องเย้พี่อมเล็ดมีให้อีกอันนึงโอเคนะกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะใครกินถั่วดำเป็นคอมเมนต์บอกอร่อยมากเออใครกินถั่วดำเป็นนะคอมเมนต์ให้หน่อยนะแม่อุ๊กก็ลองบังคับเล่นๆนะคะเป็นชาเลนจ์นิดๆหน่อยๆนะคะใช่แบบติ๊บว่ายังไงก็ต้องซื้อให้เขาเหมือนกันนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุ๊กก็ขอปิดคลิปกินไอติมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะน้องเชเบตได้กินไอติมเหมือนพี่อมเล็ตแล้วนะคะบ๊ายบาย